รายงานครับตอนนี้น้ำบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงครับตอนนี้ลึกมากเลยนะครับตอนนี้ท่วมฟุตบาทไปเรียบร้อยแล้วส่วนสนามหญ้าก็หายไปเกือบ 70% แล้วตอนนี้อำเภอหนองสูงตอนนี้อยู่ใต้น้ำนะครับนี่น้ำท่วมฟุตบาทครับตอนนี้น้ำท่วมฟุตบาทฝั่งทางด้านหมู่8นะครับน้ำท่วมฟุตบาทครับตอนนี้ไหลมาถึงนู่นเลยครับโอ้ผมก็จะลงก็เจอน้ำพอดีดีว่าน้ำเนี่ยมันไหลมาตั้งแต่นู่นเลยครับโรงพยาบาลเลยแหละคิดว่าเออ